ข้อ25ข้อสุดท้ายของชอยใช่ไหมโอเคข้อนี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่าง0ถึง Z เป็นแบบนี้นะให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งมาเขาบอกว่าถ้าคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียน 10,000 คนนะมีการแจกแจงแบบปกติและมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ58ค่าเฉลี่ยเลขคณิตตรงนี้ก็คืออะไร x บาร์ okay. โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ6ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้คืออะไรก็คือ SD นะเขาถามว่านักเรียนที่มีคะแนนระหว่าง49ถึง73มีกี่คนโอเคทีนี้นี่การจะคิดโจทย์แบบนี้สังเกตดูสิ่งที่เขาให้มาคือตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติแปลว่าไอ้ตัวนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคะแนนของเด็กเนี่ยแจงแบบปกติถูกไหมการแจงปกติเราก็สามารถเขียนการได้เป็นแบบนี้ถูกไหมโดยที่เรารู้ว่าไอ้จุดตรงนี้มันเป็นทาง x bar เป็นทางโมดก็คือฐานนิยมถูกไหมแล้วก็เป็นทางมัธยฐานด้วยหรือก็คือมีเดียมเข้าใจปะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เรารู้อีกอย่างคือ z หาได้จาก x ลบ x bar ส่วนด้วย hd ถูกไหมนี่คือ z หรือก็คือค่ามาตรฐานโอเคปะเพราะฉะนั้นนะตำแหน่งนี้ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้ค่าแซดจะต้องเป็นเท่าไหร่ค่าแซดจะต้องเป็น0ด้วยเหตุที่ว่าไอ้เจ้าเส้นตรงกลางเส้นนี้ข้อมูลมันมีค่าเท่ากับ x bar โอเคปะคะแนนตรงนี้คือคะแนนเท่ากับ x bar คะแนนเพราะฉะนั้น x bar ลบ x bar ได้0ส่วน z 0ส่วน sd ก็ต้องได้0เพราะฉะนั้นตรงกลางตรงนี้เขาเลยบอกว่า z มันก็เลยเท่ากับ0เสมอซึ่งเวลาไปทางขวาแซดจะเป็นบวกขึ้นเวลาไปทางซ้ายแซดจะเป็นลบลงโอเคไหมนอกจากนั้นสิ่งที่เรารู้อีกก็คือบอกว่าอย่างนี้ถ้าบอกว่าแซดเป็น 0.168 นะพื้นที่ใต้เส้นโค้งเป็น 0.0668เขาบอกอย่างนี้โจทย์ในตารางเขากำหนดให้ว่าเส้นเท่ากับ 0.168 พื้นที่ใต้เส้นโค้งมีค่าเท่ากับ 0.0668 เขาบอกว่าถ้าอยู่ดีๆเรานับไปตามใจมันคือนับเส้นไปถึงเส้นที่เป็นตรงนี้ตำแหน่งที่ตรงนี้เป็นเส้นเท่ากับ 0.168 เขาบอกว่าไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ระหว่าง z ตัวนั้นถึง z 0เนี่ยคือ 0.0668 เวลาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จตรงนี้ก็จะเป็น 6.68% ของข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่เป็นเท่าไหร่ให้คูณ100ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ซะไอ้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่ลากมาฝั่งนี้ตำแหน่งที่แซดเป็นลบ 0.168 สังเกตมันสมมาตรกันอยู่ถูกไหมเพราะว่านี่คือโค้งปกติเราก็เลยได้ว่าถ้ามันสมมาตรกันแบบนี้นะไอ้ฝั่งนี้มันก็เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ 6.68% เหมือนกันโอเคปะนี่คือสิ่งที่เราได้จากตารางค่าแซดและกราฟเส้นโค้งปกติโอเคปะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะยังไม่เกี่ยวกับข้อนี้โอเคมันจะสมมาตรกันถูกไหมดูตำแหน่งแซดเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงเนี่ยเขาจะพูดถึงเฉพาะค่าพื้นที่ระหว่าง0ถึง z ที่ z มันเป็นบวกเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ z มันเป็นลบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ z ที่เป็นบวกถูกไหมคือมันสมมาตรกันอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะพูดถึงแค่ครึ่งเดียวพอแล้วเดี๋ยวไปสมมาตรกันเอาเองโอเคปะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าข้อมูลของโจทย์เราตรงนี้มันแจกแจงแบบปกติแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราสามารถเขียนกราฟเป็นแบบนี้
เคป่ะตรงนี้ก็คือ x bar ที่ว่าหรือ z 0เขาถามว่านักเรียนที่มีคะแนนระหว่าง49ถึง73มีเท่ากับเท่าไหร่มีเท่ากับกี่คนตอนนี้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือแค่พื้นที่ใต้กราฟถูกไหมเรามีตารางพื้นที่ใต้กราฟอยู่เรามีค่า z อยู่แต่ตอนนี้คะแนนที่เขาถามมามันยังเป็นคะแนนดิบๆอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นค่า z ซะก่อนโดยที่เราเองก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวค่อยมาเขียนในนี้นะโดยที่เราเองก็แอบรู้อยู่แล้วว่าค่า z เนี่ยหาได้จาก x หรือก็คือข้อมูลของเราลบด้วย x bar ส่วนด้วย x d x bar ของเราเขาก็ให้มาแล้วคือ58 x d ของเราเขาก็ให้มาแล้วคือ6เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปกลัวอะไรถูกไหมข้อมูลระหว่างคะแนน49ถึง73เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาตรงขอบถูกไหมว่าตรงเนี้ย z เป็นเท่าไหร่ที่ x เป็น49ค่า z 49ละกันจะมีค่าเท่ากับ49ลบด้วย58ส่วนด้วย sd คือ6ถูกไหมตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ลบ9ส่วน6หรือก็คือลบ 1.5 นี่คือค่าแท้ของตรงที่เป็นคะแนน49ตรงที่เป็นคะแนน73 x เท่ากับ73มีค่าแท้เป็นเท่าไหร่ค่าแท้ที่73ก็คือ73ตั้งลบด้วย58ส่วนด้วย6เพราะฉะนั้นตรงนี้ลบแล้วได้เท่าไหร่15ปะส่วน6นั่นก็คือค่าแท้ตรงนี้เป็น 2.5 โอเคเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งที่เป็นคะแนน49กับ73มันจะอยู่ตรงไหนตรงตำแหน่งที่เป็น49ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็น z เท่ากับลบ 1.5 โอเคปะกับตรงนี้ z ที่เป็น 2.5เป็นบวกอยู่ฝั่งขวาเป็นลบอยู่ฝั่งซ้ายถูกไหมเราต้องการหาคนที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดระหว่างเส้นสีแดง2เส้นคือตรงนี้ทั้งหมดการที่เราจะหาคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดได้เนี่ยเรายังหาไม่ได้หรอกแต่ว่าเรารู้ตรงนี้เรารู้ว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งระหว่าง0ถึง z เป็นเท่าไหร่ตอนนี้ถ้า z เราเป็น 2.5เราก็ดูช่องนี้ถูกไหมพื้นที่ใกล้เส้นโค้งเป็น 0.4938 นั่นคือคิดเป็น 49.38% เพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนี้สีส้มตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ 49.38% ของคนทั้งหมด